สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพายและช่อง The Helper อีกครั้งนะคะวันนี้จะพาไปดูดอกไม้ที่มีการบานแบบระเบิดนะคะระเบิดจริงๆนะคะไม่ได้เวอร์สำหรับเจ้าต้นนี้นะคะอยู่ในสวนแนวตั้งของพายเองค่ะวันนี้พามาเจอกับมีต้นหน้าตาแบบนี้เพื่อนๆพอจะรู้จักไหมนั่นก็คือต้นปีกแมลงสาบนั่นเองค่ะชื่ออาจจะไม่น่ารักเท่าไหร่นะคะแต่ลักษณะต้นและดอกของเขาก็น่ารักดีอยู่นะนี่คือต้นที่ตรงปลายๆที่ได้แดดน้อยนะคะจะทำให้เขามีใบยาวแบบนี้ค่ะและเมื่อเขาแก่ในได้ระยะหนึ่งเขาก็จะให้ดอกออกมาค่ะนี่คือหน้าตาของดอกของเขานะคะเต็มต้นเลยทีเดียวค่ะเวลามาก็จะมาพร้อมๆกันเลยนะคะดอกเขาจะเล็กๆน่ารักตะมุตะมิช่อนี้ก็คือดอกบานไปหมดแล้วนะดอกของเขาก็คือจะคล้ายๆกับปะการังเนาะที่ว่ามันบานไปหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนบานจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆจับตาดูให้ดีนะตอนนี้นี่เห็นไหมคะนี่ตอนที่บานเขาก็เหมือนดอกเต่งๆนะคะจะระเบิดออกมาแล้วก็มีอองน้ำไอละอองกระจายออกมาจากดอกของเขานะคะนี่ที่เพื่อนๆเห็นเป็นควันนั่นแหละค่ะไม่ได้เกิดการไหม้หรือการระเบิดยังไงนะคะแต่เป็นดอกตูมของเขาที่บานออกมาแล้วก็จะทำให้ไอ้น้ำกระจายออกมาแบบนี้ค่ะใครว่าแปลกดีเนาะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงฝนตกอ่ะยิ่งพอเขาโดนน้ำได้รับความชื้นเยอะๆเขาก็ยิ่งระเบิดแตกออกมาแบบนี้ค่ะถ้าเขาเต่งมากๆแค่โดนเขาก็จะระเบิดออกมาแล้วค่ะแต่จะถ่ายติดค่อนข้างยากนิดนึงเนาะค่ะเห็นการบานของดอกที่แปลกๆแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามารู้จักต้นนี้ให้ละเอียดลงลึกกันไปอีกนิดนึงค่ะต้นนี้จริงๆแล้วนอกจากชื่อว่าปีกแมลงสาบนะคะยังมีชื่ออื่นที่ค่อนข้างต่างกันฟ้ากับเหวเลยเนาะอีกชื่อนึงคือต้นปีกนางฟ้าค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Rainbow Vine ค่ะ Vine ที่แปลว่าเลื้อยเป็นเถานั่นแหละค่ะเนื่องจากว่าลักษณะต้นของเขานะคะจะเป็นไม้เลื้อยทอดยอดที่สามารถมีอายุอยู่ได้หลายปีเลยค่ะลำต้นทุกส่วนอวบน้ำค่ะลำต้นจะมีการทอดเลื้อยกิ่งมีสีน้ำตาลแดงเรื่อค่ะใบจะเป็นใบเดี่ยวนะคะเรียงตามแนวระนาบนะใบจะเป็นลายนะคะตรงกลางจะเป็นลายสีเขียวอ่อนนะตรงขอบใบจะเป็นสีเขียวเข้มจนเกือบดำเลยค่ะจริงๆเขามีผลด้วยนะแต่ว่าส่วนตัวพายเองไม่เคยเจอผลเลยค่ะเขาเนื่องจากลักษณะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้จึงเหมาะที่จะปลูกบนสวนแผงแนวตั้งค่ะเพราะว่าลำต้นที่ทอดเลื้อยลงมาก็จะทำให้ช่วยให้เส้นสายของสวนดูอ่อนช้อยขึ้นค่ะแต่ต้องการแดดรำไรนะคะไม่อยากได้แดดไม่ชอบแดดจัดนะคะแล้วดินอาจจะเป็นดินร่วนปนทรายน้ำขอแค่ปานกลางค่ะค่ะใครสนใจอยากได้ดอกไม้ที่บานแบบระเบิดระเบ้อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนึงนะคะที่บานแบบระเบิดจริงๆค่ะสำหรับวันนี้พายลาไปก่อนแล้วนะคะช่วงนี้เริ่มมีฝนแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะบ๊ายบาย